สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคิวรถตู้เผยภาพสะเทือนใจโดนยึดสมบัติทำกินเหตุพิษโควิด-19จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดนอกจากกระทบกับสุขภาพกับกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลกหลังจากคนไม่สามารถเดินทางได้ไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้เหมือนเดิมทำให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่อย่างสายการบินที่ต้องเอาพนักงานออกจำนวนมากบางแห่งถึงขั้นปิดกิจการหรือธุรกิจขนาดเล็กก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดเพจคิวรถตู้ภูเก็ตได้โพสต์ภาพสะเทือนใจเป็นภาพรถตู้จำนวน3คันที่ถูกยกขึ้นรถเทลเลอร์ซึ่งระบุข้อความว่าเมื่อไฟแนนซ์มาเยือนลาก่อนลาก่อนเพื่อนๆชีวิตยังไม่สิ้นหลังโควิดเจอกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพิษเศรษฐกิจในปีนี้นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ